ในคลิปนี้ช่องวังหลวงจะขอนำเสนอเรื่องราวความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพเทวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระพี่เลี้ยงคุณชลทิพย์เสใสซึ่งเป็นข้อความในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเนื่องจากคุณชลทิพย์เสใสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพจ Facebook รักสยามหนังสือเก่ารับซื้อขายหนังสือเก่าหนังสือสะสมหนังสือโบราณได้นำเสนอเรื่องราวความผูกพันของสมเด็จกรมหลวงและพระพี่เลี้ยงโดยยกข้อเขียนของสมเด็จกรมหลวงว่าเกือบตลอดชีวิตของเราที่ได้อยู่ด้วยกันมาได้สร้างความรู้สึกความผูกพันมากเกินกว่าที่จะสามารถกล่าวออกมาเป็นคำพูดใดๆได้เราอยากให้ทิพย์รับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาช่างมีค่าเหลือเกินสำหรับเราสิ่งที่ทิพย์ให้ที่ปลูกฝังทุกอย่างได้ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราในวันนี้จะคงอยู่ตลอดไปและจะไม่มีวันลืมเลือนบอกได้คำเดียวว่ารักเสมอตลอดไปข้อความที่ยกมาข้างต้นเป็นความในพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพเทวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีแด่คุณชลทิพย์สีใสหรือที่ทรงตรัสเรียกว่าทิพย์มีปรากฏในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหากดูภายนอกหนังสือเล่มนี้อาจเหมือนหนังสืออนุสรณ์ทั่วไปแต่เมื่อเปิดดูเนื้อหาภายในตั้งแต่หน้าแรกคำไว้อาลัยของบุคคลใกล้ชิดเรื่องเล่าจากผู้คนที่คุ้นเคยกับผู้วายชนรวมถึงภาพประกอบภายในเล่มที่ได้ถ่ายรูปร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหลวงสุทธานารีนาถและสมเด็จกรมหลวงในขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์คุณทิพย์ท่านนี้มีความสำคัญอย่างไรและเมื่อได้อ่านคำไว้อาลัยของทั้งสองพระองค์แล้วเชื่อว่าถ้าหากใครได้อ่านก็คงจะมีความซาบซึ้งในความรักและความผูกพันที่ทั้งสองพระองค์มีให้กับคุณทิพย์พระพี่เลี้ยงที่คอยอภิบาลสมเด็จกรมหลวงและต่อมารับหน้าที่เป็นพยาบาลประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีคุณชลทิพย์สีใสหรือคุณทิพย์เกิดเมื่อวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2493ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสมรสกับพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสไม่มีบุตรได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลและอนามัยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนักเรียนทุนสภากาชาดไทยปี2512ถึง2515ประกาศนียบัตรพดุงครรภ์และอนามัยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยและสมเด็จปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงคุณทิพย์รับราชการในหน้าที่พยาบาลประจำการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516ถึง2520ต่อมาเมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีมีพระประสูติการสมเด็จกรมหลวงในเวลานั้นคือพระองค์พาจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถวายงานเป็นพระพี่เลี้ยงถวายอภิบาลสมเด็จกรมหลวงณพระที่นั่งอัมพรสถานราชวังดุสิตในครั้งนั้นมีผู้ที่ถวายงานเป็นพระพี่เลี้ยงร่วมอยู่ด้วยอีกสองท่านคือคุณรกานาคาชาติและคุณจำลองแวววานิชและต่อมาในปี2540ในตำแหน่งพยาบาลประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีคุณทิพย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและสิ่งสำคัญยิ่งที่สุดในชีวิตที่จะขาดเสียไม่ได้คือความจงรักภักดีจากความใฝ่ฝันที่อยากเป็นครูแต่สอบไม่ติดทำให้เธอเบนเข็มมาเป็นพยาบาลเพราะเรียนจบแล้วมีงานทำเลยและความที่อยากช่วยเหลือทางบ้านที่ในขณะนั้นฐานะยังไม่ค่อยดี
จากพยาบาลปกติและเริ่มเข้ามารับหน้าที่ถวายงานในตำแหน่งพระพี่เลี้ยงนั้นเริ่มขึ้นเลือกคณะกรรมการแพทย์เรียนการสูติการเสด็จพระวรชายาโดยมีหน้าที่รับช่วงหลังประสูติการการคัดเลือกผู้ที่ทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงนั้นมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากโดยจะต้องเลือกจากตัวแทนแต่ละตึกที่มีผลงานดีมีความประพฤติเรียบร้อยโดยหัวหน้าตึกแต่ละตึกเป็นผู้คัดเลือกและหัวหน้าพยาบาลเป็นผู้คัดเลือกอีกครั้งหัวหน้าตึกในขณะนั้นคือคุณบุญเยี่ยมผ่องใสหัวหน้าพยาบาลคือคุณหญิงสมลักษณะปูตินทะหลังจากนั้นต้องผ่านการคัดเลือกจากหัวหน้าฝ่ายอีกครั้งในเวลานั้นมีตัวแทนจากแต่ละตึกตึกนารีตึกนวมินทร์และคุณทิพย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากตึกยมราชความรู้สึกเริ่มแรกของคุณทิพย์นั้นมีความกลัวกลัวว่าการเข้าไปอยู่ในวังนั้นจะเป็นอย่างไรและคิดว่าตนเองจะทำหน้าที่ได้หรือไม่และจะได้พบเจอกับอะไรบ้างกลับเข้าไปแล้วจะกลับออกมาได้อีกหรือไม่นั่นคือความคิดสารพัดของคุณทิพย์ที่มีความกังวลวิตกไปต่างๆนานาเมื่อเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งพระพี่เลี้ยงคุณทิพย์รับราชการในหน้าที่พยาบาลประจำการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516ถึง2520ต่อมาเมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีมีพระประสูติการสมเด็จกรมหลวงในเวลานั้นคือพระองค์พาจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ถวายงานเป็นพระพี่เลี้ยงถวายอภิบาลสมเด็จกรมหลวงณพระที่นั่งอัมพรสถานราชวังดุสิตในครั้งนั้นมีผู้ที่ถวายงานเป็นพระพี่เลี้ยงร่วมอยู่ด้วยอีก2ท่านคือคุณรกานาคชาติและคุณจำลองแวววานิชและต่อมาในปี2540ในตำแหน่งพยาบาลประจำพระองค์พระเจ้าวรวงศ์คือพระองค์เจ้าโสมสวลีคุณทิพย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและสิ่งสำคัญยิ่งที่สุดในชีวิตที่จะขาดเสียไม่ได้คือความจงรักภักดีจากความใฝ่ฝันที่อยากเป็นครูแต่สอบไม่ติดทำให้เธอเบนเข็มมาเป็นพยาบาลเพราะเรียนจบแล้วมีงานทำเลยและความที่อยากช่วยเหลือทางบ้านที่ในขณะนั้นฐานะยังไม่ค่อยดีจากพยาบาลปกติและเริ่มเข้ามารับหน้าที่ถวายงานในตำแหน่งพระพี่เลี้ยงนั้นเริ่มขึ้นเมื่อคณะกรรมการแพทย์เตรียมการประสูติการเสด็จพระวรชายาโดยมีหน้าที่รับช่วงหลังประสูติการการคัดเลือกผู้ที่ทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงนั้นมีความพิถีพิถันเป็นอย่างมากโดยจะต้องเลือกจากตัวแทนแต่ละตึกที่มีผลงานดีมีความประพฤติเรียบร้อยโดยหัวหน้าตึกแต่ละตึกเป็นผู้คัดเลือกและหัวหน้าพยาบาลเป็นผู้คัดเลือกอีกครั้งหัวหน้าตึกในขณะนั้นคือคุณบุญเยี่ยมผ่องใสหัวหน้าพยาบาลคือคุณหญิงสมลักษณะปูตินทะหลังจากนั้นต้องผ่านการคัดเลือกจากหัวหน้าฝ่ายอีกครั้งในเวลานั้นมีตัวแทนจากแต่ละตึกตึกนารีตึกนวมินทร์และคุณทิพย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากตึกยมราชความรู้สึกเริ่มแรกของคุณทิพย์นั้นมีความกลัวกลัวว่าการเข้าไปอยู่ในวังนั้นจะเป็นอย่างไรและคิดว่าตนเองจะทำหน้าที่ได้หรือไม่และจะได้พบเจอกับอะไรบ้างกลับเข้าไปแล้วจะกลับออกมาได้อีกหรือไม่นั่นคือความคิดสารพัดของคุณทิพย์ที่มีความกังวลวิตกไปต่างๆนานาเมื่อเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่งพระพี่เลี้ยงมีพระพี่เลี้ยงเก่าคือคุณประเทืองและคุณอำพรเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ข้อคิดว่าเป็นเกียรติของวงตระกูลเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นเกียรติที่โปรดให้มาทำให้เธอเริ่มเบาใจและตั้งใจทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีที่สุดเราจะเห็นภาพของคุณทิพย์ที่กำลังอุ้มสมเด็จกรมหลวงหรือพระองค์พาพระราชธิดาน้อยในงานพระราชพิธีสมโภชเตือนและขึ้นพระโอษฐ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จไปทรงประกอบพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระโอษฐ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งกำพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11มกราคม2522โดยพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระโอษฐ์เป็นพระราชพิธีที่ถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณเป็นประเพณีของการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระธิดาพระน้ำตาที่ประสูติใหม่โดยคุณทิพย์ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงสมเด็จกรมหลวงหรือพระองค์พาในขณะนั้นคุณทิพย์เคยได้เปิดเผยความรู้สึกในขณะที่เริ่มต้นทำงานเป็นพระพี่เลี้ยงว่าเมื่อเริ่มเข้ามาอยู่ในพระที่นั่งอัมพรสถานสักพักความกลัวก็เริ่มหายไปสิ่งที่ต้องปรับตัวก็คือสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิมกับโลกภายนอกเพราะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะทำอะไรก็ต้องระวังตัวสำหรับการทำหน้าที่ถวายการอภิบาลพระองค์พานั้นต้องใช้คำว่าสเปเชียลมากกว่าเด็กธรรมดาธรรมดาตั้งแต่ความสะอาดทุกอย่างสุดชีวิตที่เรียนมามีตำราอะไรก็ต้องนำออกมาใช้ให้หมดสำหรับหน้าที่หลักของการถวายอภิบาลสมเด็จกรมหลวงหรือที่พระพี่เลี้ยงเรียกพระองค์ท่านว่าพระองค์พานั้นคุณทิพย์ได้เล่าว่าดูแลเครื่องเสวยพระโอสถและเรื่องพระอักษรสำหรับเรื่องพระโอสถนั้นจะมีหมอคอยควบคุมอีกทีนอกจากนี้คุณทิพย์ยังใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดในการศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจนสำเร็จระดับปริญญาซึ่งคุณทิพย์ก็ได้นำความรู้ใหม่ๆมาถวายการสอนพระเจ้าหลานเธอบ้างคุณทิพย์ได้รับพระเมตตาจากทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีและสมเด็จกรมหลวงหรือพระองค์พามาโดยตลอดทรงรักและผูกพันกับคุณทิพย์มาก